เปลี่ยนยศเปลี่ยนยศเถาคุณรับเปลี่ยนยศมึงออกมาเปลี่ยนยศอย่าไปลูกเปลี่ยนยศเถาคุณรับไอ้เปลี่ยนยศบ้านเถาะออกมาเลยรอมาพ่อไม่ต้องมีอะไรยืนนิ่งอยู่ทำไมเนี่ยเรียกตำรวจสิไม่ต้องพ่อฉันถามว่ามีอะไรแค่มายืนโบกเวกโวยวายอยู่หน้าบ้านฉันเนี่ยแค่นี้ก็โดนข้อหาบุกรุกแล้วหรือว่าจะมาตัดนิ้วใครหรือจะมาตัดอนาคตตัวเองผมจะมาบอกแค่ว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็จะหยุดผมไม่ได้มึงเพ้อเจ้ออะไรของไม่ว่าคุณจะกดจะเหยียบหรือทำเร็วๆแค่ไหนก็ตามคุณก็จะไม่มีทางหยุดผมได้คุยกับมันทำไมเนี่ยนี่ยืนเจ้ออยู่ทำไมเรียกตำรวจไงเฮ้ยนี่แกกล้าชี้หน้าฉันเหรอแม่มึงกลับไปเลยไปเลิกยุ่งกับพวกกูต่างคนต่างอยู่ได้ปะวะเลิกยุ่งเลิกยุ่งเหรอนี่พ่อคุณรู้ปะว่าคุณส่งไอ้นิ้วขาดๆไปให้อาม่าผมดูจนเขาเป็นลมล้มหัวฟาดไปและนี่ลูกคุณรู้ปะว่าคุณส่งคนไปเผาโกดังของผมอ่ะลากแม่ออกไปไม่ว่าคุณจะทำเหี้ยกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้จำคำนี้ไว้ว่าไงชาญเมื่อกี้มีคนโทรมาครับคุณท่านเขาบอกว่าเป็นคนของหยางจงเหลียนเขาถามว่าเถากุหลาบพอจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนเผาโกดังเขาโกดังใครนะโกดังของไทหยางครับมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศเรียกพ่อกูแบบนี้อ่ะผีลันผีลันผีลันพอแล้วนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีอย่ามอง